ฉันเข้ามากี่คำมึงเคยนับไหมเอ้ากินแล้วเจอไหมก็ช่างเถอะถามวันทีนับกี่คำ40เออฟังเออเอาพอฟังถ้าหากว่า40ก็พอฟังทำไมเราจึงนับมันได้ประโยชน์อะไรบิณฑบาตก็นับว่าคนใส่บาตรกี่คนมันก็ทำให้เราตั้งใจถ้าหากว่าไม่ตั้งใจเนี่ยมันนับมันก็หลงเดินบิณฑบาตก็เหมือนกันถ้าหากว่านับได้นะจริงมีนะมีท่านนับกันได้มีนะขาไปเดินกี่ก้าวขากลับมาเดินกี่ก้าวเป็นการฝึกหัดสติให้มีการระลึกติดต่อขาสติที่ระลึกที่นับมันก็หลงไปลืมไปมันทำให้มีความระมัดระวังไม่คิดไปเรื่องอื่นที่ไม่จำเป็นแล้วก็ขณะเราเป็นที่บิณฑบาตนั้นก็มีความจำเป็นที่ต้องคิดไปในเรื่องอื่นในเมื่อเราตั้งใจว่าเราจะนับเราเดินกี่ก้าวก็ตั้งใจนับไปนับตั้งแต่ลงศาลาไปเลยตั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14มันเป็นการสำรวมเป็นการตั้งใจสำรวมอยู่ในการเดินจริงๆถ้าหากว่าขาดความสำรวมขาดความสำรวมในการเดินน่ะมันจะลืมไปแป๊บทีเดียวลืมไปแล้วไม่รู้ว่ามันนับถึงไหนก็ยังทำเป็นทำความสำรวมให้มากลองฝึกลองหัดดูรู้ให้ลองหมดทุกองค์นี่ละใครได้ก็หมายความว่าสอบได้ใครไม่ได้ก็หมายความว่าได้สอบเข้าใจมากโฟสอบได้หมายความว่ายังไงได้สอบหมายความว่าได้หมายความว่ายังไงไปไหนก็หัดลุกก็ได้หัดเดินไปไหนก็หัดภาวนาในการเดินด้วยไปหัดภาวนาในการนั่งด้วยไปหัดภาวนาในการนอนด้วยไปหัดสำรวมใจในอิริยาบถนั่งนอนยืนเดินมันเป็นการฝึกเป็นการหัดให้เอาใจอยู่กับเราเป็นการฝึกหัดไม่ส่งใจไปในเรื่องอื่นที่ไม่จำเป็นจากกุฏิลงมาศาลาจากศาลาไปกุฏิใช้เวลาเดินกี่ก้าวอันนี้ก็หัดหมดทุกสิ่งทุกอย่างเราทำอะไรอยู่ถือการกระทำนั่นๆเป็นการฝึกหัดเป็นการฝึกหัดให้สติของเรานี่มั่นคงสติของเรามีกำลังกินก็หัดนับคำเขาเค
คี้ยวก็หัดนับคำที่เราเคี้ยวตั้งแต่เอาเข้าใส่ปากเราเคี้ยวกี่ครั้งจึงกลืนคำกลืนก็ต้องดูว่าเข้ามันไปถึงไหนเข้าไปถึงไหนอาศัยการระลึกแล้วอาศัยสิการที่เข้ามันลงไปมันมีการสัมผัสระลึกเป็นการผูกใจของเราให้อยู่กับเราอยู่กับเราก็อยู่กับธรรมรักเคี้ยวคำเข่าไหมล่ะทนนี้ให้หัดนะเคี้ยวกี่ครั้งจึงกลืนเคี้ยวกี่ครั้งจึงกลืนหัดเคี้ยวหัดนับเคี้ยวไปให้มันได้แล้วก็หัดนับคำเขาวันนั้นเราฉันเข้ากี่คำวันนั้นเราฉันเข้ากี่คำอันนี้ก็นับให้มันได้แล้วก็หัดต่อไปเรื่อยๆไปยังวิธีหัดขาซ้ายก้าวไปเราก็นึกถึงกระดูกแข้งกระดูกขาก้าวไปกระดูกขวาขาขวาก้าวไปก็นึกถึงกระดูกขาขวาก้าวไปมีแต่ขาซ้ายก้าวขาขวาก้าวนึกถึงกระดูกขาก้าวกระดูกขาขาซ้ายก้าวกระดูกขาขวาก้าวกระดูกขาซ้ายก้าวกระดูกขาขวาก้าวเอากระดูกขานี่แหละมันในเวลาเดินเอากระดูกขารู้สึกว่ามันจะสะดวกกว่ากระดูกส่วนอื่นจะให้อยู่ก็กระดูกขาอย่างเดียวทั้งเดินไปทั้งเดินกลับนี่ก็เป็นวิธีการอันหนึ่งวิธีการปฏิบัติเดินบิณฑบาตถือการเดินบิณฑบาตนั้นเป็นการปฏิบัติธรรมไปด้วยเห็นขาเราเดินเห็นขาเราเดินเห็นขาซ้ายก้าวเห็นขาขวาก้าวเห็นขาซ้ายก้าวเห็นขาขวาก้าวคนอื่นเดินมามันจะคิดทันทีว่าขาของเขาก็คือกระดูกและขาของเขาก็เหมือนกับขาของเราขาของเรามันมีกระดูกขาของใครก็มีกระดูกทั้งนั้นถ้าหากว่ามันมีกระดูกไม่ได้เรียกว่ามันมีความแข็งมันมีความแน่นหนาแล้วมันคงกระดูกมันก็โครงสร้างหรือโครงเหล็กถ้าหากว่าไม่มีกระดูกการก่อสร้างขาดโครงเหล็กอะอยู่อาศัยไม่ได้หัดนึกถึงการดูมากมากในประวัติท่านกล่าวไว้พระสมัยก่อนสมัยพุทธกาลเดินจงกรมอยู่ก็เห็นสตรีผ่านมาแล้วเดี๋ยวก็แล้วก็ผ่านไป
เดี๋ยวก็เห็นบุรุษผ่านมาบุรุษนั้นถามว่าพระคุณเจ้าเห็นสตรีผ่านมาทางนี้ไหมพระเถระตอบว่าไม่ทราบว่าเป็นสตรีหรือบุรุษเห็นแต่กระดูกผ่านไปก็เนื่องจากว่าพระเถระท่านเดินจงกรมอยู่นั่นท่านกำหนดเอากระดูกเป็นอารมณ์ในเมื่อเห็นกระดูกและเอากระดูกที่มีอยู่ในองค์ท่านเป็นอารมณ์ของใจอะไรผ่านมาอะไรผ่านมาถึงญาติเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายมันไม่สนใจกับความเป็นหญิงเป็นชายนี่มันสนใจมันยังเข้าถึงกระดูกก็เพราะเอากระดูกในเป็นอารมณ์อยู่จึงว่าการระลึกถึงโครงกระดูกจึงมีความจำเป็นในการที่จะฝึกหัดจิตใจกระดูกเป็นของที่ไม่มีอะไรที่จะเรียกว่าเป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวเป็นต้นถึงจะมีรูปร่างจนกระทั่งเอารูปร่างนั้นมาเรียกกันว่าเป็นกระดูกแต่ในเมื่อมีแต่กระดูกก็ไม่สมมติกันว่าเป็นตัวเป็นต้นเป็นคนหรือเป็นสัตว์ก็พูดว่ากระดูกไปหมดบางทีก็กระดูกคนบางทีก็กระดูกสัตว์บางทีก็ว่ากระดูกเฉยๆที่ว่าจะสมจะมาเรียกกันว่ากระดูกเป็นคนเป็นสัตว์ไม่มีในเมื่อเราเห็นเราเป็นกระดูกเราเห็นใครเป็นกระดูกเราก็เห็นเราและเห็นสิ่งที่เราเห็นนั้นเป็นกระดูกไปไม่ใช่คนและไม่ใช่ใครมันก็เป็นอุบายวิธีการอันหนึ่งที่เรียกว่าแก้จิตแก้ใจของเราที่ยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระดูกมันไม่มีอะไรน่ารักน่าใคร่ในเมื่อไม่มีอะไรที่จะน่ารักน่าใคร่ความกำหนัดมันก็ไม่เกิดขึ้นเพราะไม่มีอะไรที่จะเป็นน่ารักน่าใคร่ความกำหนัดจะเกิดขึ้นความยินดีจะเกิดขึ้นได้อย่างไรจึงเมื่อกระดูกก็เป็นกรรมฐานก็เป็นธรรมที่มีความจำเป็นจะต้องเอามาเป็นอารมณ์ของใจเรียกว่าจำเป็นทีเดียวนั่นละทุกส่วนแม้แต่ผมเส้นเดียวผมเส้นไหนๆก็ควรเอามาเป็นอารมณ์เพราะผมเส้นไหนๆเมื่อในเมื่อเห็นเป็นผมแล้วผมนั่นจะมีอะไรเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์ไม่มีเหมือนกาเส้นหญ้าเหมือนไก่หญ้าที่งอกจากแผ่นดินหญ้างอกจากแผ่นดินเป็นอย่างไรผมงอกจากศีรษะ
ของคนและสัตว์ก็เป็นอย่างนั้นงอกขึ้นอาศัยมีรากดูดซึมสิ่งที่เป็นอาหารในเมื่อรากไม่สามารถจะดูดซึมสิ่งที่เป็นอาหารมาหล่อเลี้ยงผมนั้นนี่ก็ไม่เป็นปกติมีการไม่สมบูรณ์และในที่สุดก็ร่วงไปอันนี้คำว่าร่วงผมนั่นก็ไม่รู้ว่าผมร่วงผมจะเจริญผมจะงอกยาวขึ้นผมก็ไม่รู้ว่าผมงอกผมยาวผมร่วงผมก็ไม่รู้ว่าผมร่วงผมลงในแผ่นดินผมก็ไม่รู้ว่าผมลงสู่แผ่นดินเหมือนกับหญ้าหงอกหญ้าก็ไม่รู้หญ้าเหี่ยวหญ้าตายก็ไม่รู้หญ้าจะทับถมแผ่นดินหญ้าจะป่วยไปในแผ่นดินหญ้าก็ไม่รู้ในสรีระทั้งหมดไม่ผิดกันเลยจะว่าขนก็เหมือนกันเส้นไหนก็ไม่รู้ว่าขนงอกขนยาวขนหลุดก็ไม่มีขนเส้นไหนว่ารู้ว่าขนหลุดเล็บก็เหมือนกันจะตัดจะขูดหรือจะหลุดด้วยวิธีถ้าเหตุใดๆก็ช่างเล็บนั้นไม่รู้ว่าเล็บหลุดเล็บจะหล่นลงในแผ่นดินเป็นดินเล็บก็ไม่รู้นี่จึงไม่มีอะไรที่จะผิดกับสิ่งที่เป็นพืชเกิดในแผ่นดินจึงว่าสังขารทั้งหมดที่มีใจครองและไม่มีใจครองเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปหาการสลายตัวทั้งนั้นหนังของเรานี่เป็นหนังหนังส่วนไหนไม่รู้ว่าเป็นหนังหนังส่วนไหนก็ไม่รู้ว่าหนังมีความเจริญเติบโตหนังตรงไหนก็ไม่รู้ว่าหนังเหี่ยวหนังตรงไหนยานก็ไม่รู้ว่าตัวยานหนังจะเน่าจะป่วยหนังก็ไม่รู้ว่าหนังเน่าหนังป่วยเนื้อเส้นเอ็นก็เหมือนกันนี่จะเน่าจะป่วยเนื้อเส้นเอ็นก็ไม่รู้ว่าเนื้อเส้นและเอ็นนั่นเน่ามันป่วยกระดูกก็เหมือนกันกระดูกตรงไหนก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นกระดูกกระดูกจะเปื่อยกระดูกจะถูกเผากระดูกจะเปื่อยนี่อยู่ในฝังอยู่ในแผ่นดินกระดูกก็ไม่รู้นี่ท่านจึงว่าธาตุที่ไม่มีความรู้ในเมื่อความจริงของเขาเป็นอย่างนี้แล้วอะไรที่จะเป็นคนอะไรที่จะเป็นสัตว์ผมนี่หรือเป็นคนขนนี่หรือเป็นคนเล็บนี่หรือเป็นคนฟันนี่หรือเป็นคนถ้าฟันเป็นคนฟันนี่หลุดคนก็ยังอยู่นี่บางทีฟันแท้ไม่มีสักชิ้นไม่มีสักอันนี่ก็ยังเดินไปไหนมาไหนได้ถ้าหากว่าฟันเป็นคนนี่ฟันก็เป็นฟันก็เป็นธรรมชาติที่มีรูปร่างลักษณะนี้ลักษณะอย่างนี้แล้วก็มาสมมติกันเรียกว่าเป็นฟันสมมติกันเรียกว่าเป็นเล็บสมมติกันเรียกว่าเป็นขนสมมติกันเรียกว่าเป็นผมสมมติกันเรียกว่าเป็นหนังนี่
ที่สมมตินี้สมมติของที่มีเพราะของที่มีนี่เกิดขึ้นมาแล้วไปไหนเพื่ออะไรเกิดขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็แตกก็ตายไปคนเกิดมาในโลกตั้งแต่มีโลกหาประมาณไม่ได้นับจำนวนเดี๋ยวนี้ไม่ปรากฏเฉพาะที่ยังมีอยู่นี้เพราะเกิดมาสุดท้ายภายหลังและต่อไปคนที่เกิดมาในยุคนี้สมัยนี้ไม่ต้องถึง500ปีมันก็อาจจะเหลือก็ใครๆก็ไม่เกิน 1% อาจจะเหลือบ้างในยุคนี้สมัยนี้ก็คงจะไม่เกิน 1% มันไปไหนก็เรียกว่าเพราะเขาเกิดมาสลายตัวแล้วที่จะเกิดต่อไปอีกก็ต้องสลายอีกเกิดต่อไปอีกก็ต้องสลายอีกก็เพราะสิ่งที่เกิดมาเขาเกิดมาเพื่อสลายไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเราหรือเป็นใครเดี๋ยวนี้เราก็เหมือนกันที่เกิดเป็นตัวเป็นตนสมมติกันเรียกว่าเป็นเรานี่เขาเป็นเราหรือถ้าหากว่าเป็นเราทำไมเขาจึงเสื่อมไปสิ้นไปทุกขณะที่เราบริโภคก็เพราะเราซ่อมแซมส่วนที่ส่วนไปแล้วก็เราก็บริโภคจะบริโภคเป็นการชดเชยสักขนาดไหนเพียงไรก็ช่างเขาก็ยังเสื่อมของเขาและในที่สุดความเสื่อมมันมากขึ้นความเสื่อมก็แสดงชัดให้เราเห็นตาก็มัวมองอะไรก็ไม่ใครชัดหูก็ย่อนหูก็ยานฟังอะไรก็ไม่ใครจะรู้เรื่องนี่หลังก็ขดหลังก็งอสารพัดอันนี้ในที่สุดมันก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอันนี้ก็เสื่อมจนกระทั่งหมดไม่มีจะเข้าไม่มีจะออกแล้วมันเหลืออะไรเขาไม่ได้เกิดมาเป็นคนไม่ได้เกิดมาเป็นใครและไม่ได้เกิดมาเป็นเราเขาเกิดมาตายเราจะว่าเป็นเราเราจะว่าเป็นเรานี่เราจะว่าสักขนาดไหนเขาก็มุ่งไปหาตายทุกขณะเราจะถอยหลังเดินหรือเราจะนอนอยู่ไม่ยอมไปหน้าแต่การก้าวไปหาความสลายตัวเขาก็ก้าวไปไม่ยอมหยุดทั้งที่เราจะเดินถอยหลังทั้งที่จะเราจะหลับทั้งที่เราจะนอนไม่ยอมเคลื่อนที่แต่การที่เขาจะก้าวไปเพื่อความสลายตัวเขาก็ก้าวของเขาอยู่อย่างนั้นตลอดทุกขณะตั้งแต่เกิดขึ้นมาในเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้แล้วอะไรที่จะเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานี่มันจะมีได้อย่างไรเพราะแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นมีแต่ที่จะสลายมีแต่ที่จะทำลายทั้งนั้นนี่ก็เป็นอุบายอันหนึ่งให้เอาเรื่องเหล่านี้มาเป็นอารมณ์เอาเรื่องเหล่านี้มาเป็นอารมณ์อารมณ์อันนี้เป็นธรรมะอารมณ์อันนี้คือสัจธรรมของจริงในเมื่อเราเอาสัจธรรมของจริงมาเป็นอารมณ์ของใจไอ้ของปลอมที่มันปลอมฝังแฝงอยู่ในจิตในใจมันก็ลดน้อยลงไปเท่ากำลังของเราที่เอาสัจธรรมของจริงมาเป็นอารมณ์และชัดแจ่มแจ้งในสัจธรรมของจริงแค่ไหนเพียงไร
ของปลอมก็ลดน้อยของจริงปลอมก็สลายตามที่เราแจ่มแจ้งในสัจธรรมของจริงนั่นจึงให้พากันสนใจของจริงในเรามีอยู่นี่มีตั้งแต่เกิดจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ของล้วนแล้วแต่เป็นของจริงทั้งนั้นนักปราชญ์ที่พระพุทธเมธีโอที่พระพุทธมีพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกนี่ท่านก็เอาสัจธรรมของจริงที่มีอยู่ในพระองค์ท่านและสัจธรรมของจริงที่มีอยู่ในพระองค์ท่านนั้นก็มีในเราพระสาวกของพระพุทธเจ้านี่ก็เอาสัจธรรมของจริงที่มีอยู่ในองค์ท่านที่มีอยู่ในองค์ท่านนั่นล่ะมาเป็นสัจธรรมมาเป็นธรรมเครื่องกำจัดความลุ่มหลงมัวเมาที่ลุ่มหลงมัวเมาในกองเกิดกองแก่กองตายกองนี้เอาสัจธรรมของจริงที่มีอยู่ในกองเกิดกองแก่กองตายอันนี้ล่ะมากำจัดความหลงในเมื่อกำจัดความหลงได้ทำไมจึงกำจัดความหลงได้ก็เพราะที่ความหลงที่หลงนั้นก็หลงของเกิดของแก่ของตายนี่เองว่าเป็นของที่น่าใคร่น่าปรารถนาว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเราเป็นเขานี่แล้วก็เกิดความใคร่เกิดความปรารถนาเกิดความต้องการขึ้นมาก็เพราะความหลงกองเกิดกองตายหลงกองสัจธรรมกองนี้ในเมื่อเห็นความจริงของกองเกิดกองตายเห็นใจความจริงของสัจธรรมความหลงที่มีอยู่ในจิตในใจมันก็หมดไปนี่จึงว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกของพระพุทธเจ้าก็ดีก็ก็ใช้สัจธรรมที่มีอยู่ในเรานี่ละเอามาแก้กิเลสคือความโลภแก้กิเลสคือความหลงแก้กิเลสคือความโกรธแก้กิเลสคือความหลงเนี่ยให้มันหมดมันสิ้นความโลภจะเกิดขึ้นได้อย่างไรโลภเพื่ออะไรโลภก็โลภของเกิดมาตายโกรธจะโกรธอะไรก็โกรธของที่เกิดมาตายในเมื่อเราแจ่มแจ้งในของเกิดมาตายแล้วเราจะไปโลภไปโกรธของที่เกิดมาตายอันนั้นมันเป็นไปไม่ได้จึงว่าหัดเอาสัจธรรมของจริงหัดเอากองเกิดกองแก่กองตายจะส่วนใดส่วนหนึ่งเอามาเป็นอารมณ์ของใจหรือจะเอากองเกิดกองแก่กองตายทั้งกองนี้มาเป็นอารมณ์ของใจล้วนแล้วแต่เป็นการผูกจิตผูกใจของเราอยู่กับกองธรรมใจของเราผูกไว้กับกองธรรมถึงจะเป็นการผูกก็ยังดีกว่าปล่อยให้เอาไปผูกไว้กับกองมูดกองคูดผูกไว้กับกองฟืนกองไฟกองมูดกองคือคูดก็หมายถึงสิ่งที่สกปรกมันก็ยังพอใจกองฟืนกองไฟก็หมายสิ่งที่พอใจนั่นมันร้อนรนกระวนกระวายในจิตในใจจึงว่าผูกไว้กับกองฟืนกองไฟผูกไว้กับกองสัจธรรมนี้ไม่มีกองฟืนกองไฟในกองสัจธรรมกองผมกองขนกองเล็บกองฟันกองหนังกองเกิดทั้งหมดกองแก่ทั้งหมดกองตายทั้งหมดนี้ไม่มีกองปืนไม่มีกองไฟถึงจะเป็นกองมูดกองคูดกองมูดกองคูดก็เป็นกองธรรมจึงให้พากันสำรวมหัดสำรวมจิตสำรวมใจอยู่ในกองทำกองสัจธรรมกองเกิดกองแก่กองตายกองนี้ให้ยิ่ง
คำว่าทำให้ยิ่งภาวิโตบหุลีกะโตนี่ทำให้ยิ่งก็หมายถึงมีการกระทำในจิตในใจการกระทำอยู่ในกายอยู่ในใจของเรานี่เองเหมือนกาต้องการที่จะรับมีดนี่ก็รับในหินในที่สุดมีดถึงจะคมหนาขนาดไหนสนิมจะเกิดไอหนาขนาดไหนก็ช่างสนิมมากนักวันที่แอนแองมีแต่ที่จะหมดมีแต่ที่จะหมดไปเราฝนเราถูอยู่ไม่หยุดในที่สุดนี่มีดที่เรารับนั้นก็เป็นมีดที่คมขึ้นมาคำว่าฝนทั้งให้เป็นเข็มฝนทั้งให้เป็นเข็มนี่ก็เอาจิตเอาใจของเราที่หนาด้วยกิเลสอันนี้ละฝนเข้าไปในกองธรรมนี่ในกองธรรมเอาจิตเอาใจของเราที่หนาเหมือนกระทั่งตีอะไรเอามาฝนลงไปในกองธรรมกองนี้ฝนอยู่ไม่หยุดมีความภาคความเพียรเอาความภาคความเพียรความอดความทนเป็นที่ตั้งฝนอยู่อย่างนั้นนี่ในที่สุดหนาทั้งมันจะหนาขนาดไหนมันก็ต้องใส่สึกหรอและมันก็ต้องเล็กและมันก็ต้องเคไอคมเป็นเข็มจนได้ในเมื่อเราไม่ละความพยายามความหนาแน่ความหนาทึบนี่อันด้วยอำนาจของกิเลสนี่เราไอเอาจิตเอาใจของเราสัมผัสคุกคีเกี่ยวข้องอยู่กับกองสัตว์กองใจกองนี้สัจธรรมกองนี้ในที่สุดมันก็สึกหรอในที่สุดมันก็สนิมที่มันเกิดมันกังมันก็หมดก็สิ้นไปด้วยกำลังของความภาคความเพียรในทางที่ถูกต้องคำว่าความภาคความเพียรในทางถูกต้องก็คือเพียรเอาใจของเราเกี่ยวข้องกับกองสัจธรรมเอาใจของเราเกี่ยวข้องกับกองเกิดกองแก่กองตายกองนี้ก็อันนี้คือกับความเพียรที่ชอบธรรมคำว่าสัมมาวายามะเพียรชอบก็เอาใจของเรานี่แหละเกี่ยวข้องอยู่ในกองเกิดกองแก่กองตายกองนี้ไม่ยอมให้ใจของเรานี่เคลื่อนถอยนี่จากกองเกิดกองตายกองนี้อันนี้เรียกว่าเป็นความเพียรชอบเป็นสัมมาวายามะเป็นความเพียรชอบเป็นทางเดินที่จะเข้าถึงความบริสุทธิ์ของจิตของใจใจของเราที่หนาเป็นทั้งที่จะเบาบางแหลมเป็นเข็มก็ต้องอาศัยนี่การกระทำการดำเนินในหลักสัมมาวายามะวายสัมมาวายามะนี่คือความเพียรชอบคำว่าความเพียรชอบจะเป็นความเพียรที่สมบูรณ์ขึ้นมาต้องมีความเห็นชอบเห็นชัดว่าอันนี้เท่านั้นอันนี้เท่านี้อันอื่นไม่มีในทางที่จะเข้าถึงความบริสุทธิ์ของจิตใจอันอื่นไม่มีมีอันนี้เท่านี้และก็จริงจังมุ่งมั่นนี่ความเพียรมันก็ตามมานี่จึงว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องนี่เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นให้พากันทำความเห็นให้ถูกต้องทำความเห็นให้แจ่มแจ้งนี่ในเมื่อทำความเห็นต่อให้ถูกต้องดีแล้วนี่ก็มีความเพียรมีความพยายามมีความอดความทนจริงจังมุ่งมั่นถึงจะเหน็ดเหนื่อยทุกข์ยากแค่ไหนเพียงไรในเมื่อผลของการปฏิบัติปรากฏขึ้นแล้วผลของความภาคความเพียรปรากฏขึ้นแล้วนี่ผลที่ปรากฏนั่นมันคุ้มค่าให้พากันค่อยเข้าใจให้พากันตั้งอกตั้งร่างตั้งใจให้ยิ่งให้พากันนั่งสมาธิ
ศึกษาในกองสัจธรรมของเรานี่ล่ะศึกษาในกองสัจธรรมของเราให้แจ่มแจ้งให้แจ้งให้ชัดกองสัจธรรมทั่วโลกธาตุไม่ปิดบังเราเราไม่หลงไม่ซอกองสัจธรรมของเราสัจธรรมของใครที่ไหนที่ไหนก็ไม่สามารถทำให้เราลุ่มหลงได้เอาผมไปกองเอาขนไปกองเอาเล็บไปกองเอาฟันไปกองผมเป็นคนหรือเล็บเป็นคนหรือฟันเป็นคนหรือหนังเป็นคนหรือกระดูกเป็นคนหรือเนื้อเป็นคนหรือถามลองดูเอาไปกองละว่าเอาไปกองนึกเอาไปกองละถามเป็นคนหรือมันมีแต่ของทิ้งทั้งนั้นทำไมจึงเป็นของทิ้งเล่าเพราะผมก็เกิดจากของทิ้งขนก็เกิดจากของทิ้งเล็บก็เกิดจากของทิ้งฟันก็เกิดจากของทิ้งหนังก็เกิดจากของทิ้งอาหารที่เรากินเข้าไปคือเราทิ้งเข้าไปอาหารที่เรากินเข้าไปกินเข้าไปนั่นแหละคือทิ้งเข้าไปทิ้งเข้าไปในปากทิ้งคืนไปในท้องแล้วก็ยังไม่แล้วอยู่เอาไปทิ้งลงในหลุมมูดหลุมคูดนั่นเอาไปทิ้งลงในในห้องน้ำห้องส้วมนั่นเพราะจึงว่าร่างกายอันนี้มันทำไมมันจึงเป็นของทิ้งก็เพราะมันอาศัยของทิ้งมาเป็นร่างกายหายใจออกไปหายใจเข้ามาหายใจออกไปหายใจออกไปพอเอาของเสียออกกลิ่นของเสียที่ออกทางจมูกนี่มันกลิ่นของเสียจริงๆลมเข้าไปถึงจะสะอาดบริสุทธิ์แค่ไหนเพียงไรก็ช่างมีเครื่องฟอกอากาศให้สะอาด 100% ไหนเมื่อเข้าไปแล้วออกมาความสะอาดนั่นหายไปหมดมีแต่กลิ่นปฏิปูลกลิ่นโสโครกเนี่ยนักปราชญ์ท่านจึงว่าของทิ้งคนเกิดมาแต่ก่อนคนเกิดมาแต่ก่อนเขาทิ้งเอาไว้ในโลกอันนี้แผ่นดินมันหนาขึ้นหนาขึ้นเพราะซากคนตายซากสัตว์ตายซากสิ่งที่เกิดมาในโลกมันตายทับถมกันไปทับถมกันโลกก็หนาเราเอามาเป็นอาหารเรามาเอามาเป็นอาหารมันก็เอาสิ่งที่ทับถมกันนั่นแหละเกิดจากสิ่งที่ทับถมกันมาเกิดจากซากสัตว์ซากคนที่ทับถมกันมานั่นแหละเป็นอาหารกัน นี่หรือเอาความทิ้งมาเป็นเราเราจะว่าเป็นเราเราจะว่าเป็นเราเราจะว่าเป็นเรามันก็เป็นของทิ้งเพราะความจริงเขาเป็นอย่างนั้นเขาก็เป็นอย่างนั้นตามจริงเขาเป็นของทิ้งเขาก็เป็นของทิ้งตามความเป็นตามความจริงของเขาเดี๋ยวนี้เขาสามารถพิสูจน์ลึกลงไปจากผิวโลกนี่ลึกขนาดนั้นลึกขนาดนั้นมีซากนี่สัตว์นี่ตายนี่แม่ซากสัตว์อันนี้ที่มันตายทับถมกันนานนั่นมันตึงมันกลายเป็นอันนั้นอันนี้ขึ้นมานั่นก็สามารถที่จะพิสูจน์อันนี้จึงว่าสิ่งโลกที่มันหนาหนาเนี่ยมันหนาเพราะสิ่งที่เกิดมาตายจริงๆเราละพอใจว่าอาหารที่บริโภคโดยพวกเป็นของอร่อยมันเกิดจากซากทั้งนั้นเกิดจากของที่เขาทิ้งไว้ตายทิ้งไว้ตายทับถมไว้เอาของที่ตายทับถมเอาของที่ตายทับถมมันก็ต้องเป็นของที่ตายทับถมเหมือนเดิมหายใจเข้ามาอากาศจะสะอาดโดยสุดเวลาออกไปนี่ไม่ได้เรื่องเลย
เคยสังเกตไหมล่ะเวลาเข้าใกล้ลมหายใจของคนอื่นไม่เหมือนบางทีมันอยากบิดหน้านะของเราก็เหมือนกันนั่นแหละไม่ใช่แต่ของคนอื่นนี่อันเรื่องเหล่านี้ก็เป็นของจริงเราควรเอาสิ่งเหล่านี้เรื่องเหล่านี้มาเป็นอารมณ์ของใจเอาทิ้งเรื่องเหล่านี้เอาใจของเราผูกกับเรื่องเหล่านี้มัดไว้แน่นๆเหมือนกับอุปคุตนะพระอุปคุตท่านเอาการูกาเลยเอาหมานเน่าแขวนคอของพญามารใจของเรามันเป็นมารก็ต้องเอาอสุภะอสุภังเอาสัจธรรมของจริงมัดแขวนมันไว้ในที่สุดมันก็ต้องหมดฤทธิ์หมดพยศอันนี้ก็เป็นอุบายอะไรจะเป็นธรรมเครื่องทรมานกิเลสทรมานความดื้อของกิเลสตัณหาเราก็ต้องเอามาใช้เมื่อมีอะไรดอกมีแต่ฤทธิ์ของพญามารนี้เท่านี้ล่ะมันทำให้โลกวุ่นวายมันมีแต่ฤทธิ์ของพญามารเท่านี้ล่ะทำให้นักบวชก็ไม่ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขในเมื่อเป็นอย่างนี้เราต้องการความร่มเย็นเป็นสุขอะไรที่จะเป็นการทรมานพยามารให้หมดให้หมดพยศต้องรีบทำกัน